สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับค่ะวันนี้แม่กับโมชวนเพื่อนๆลุยครัวทำแซนด์วิชกันนะคะเร็วปิดปีภายใน5นาทีเสร็จเรียบร้อยทำตอนเย็นวันต่อไปให้ลูกๆเอาไปทานที่โรงเรียนหรือเอาไปทานเองที่ที่ทำงานสบายปรือเลยค่ะเวอร์ชันแรกชื่อแซนด์วิชฟาร์มาเพราะเราจะใช้ผักหลายอย่างมาผสมกันนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยว่าเรามีผักอะไรกันบ้างเรามีเฟนเนลหั่นผักให้เป็นชิ้นเล็กๆมีต้นหอมญี่ปุ่นแครอทหัวขึ้นฉ่ายฝรั่งเพื่อนๆจะใช้ผักอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆชอบนะคะเสร็จแล้วผสมผักเหล่านี้ลงไปในน้ำสลัดโยเกิร์ตของเราถ้าเพื่อนๆชอบน้ำสลัดค็อกเทลมากกว่าก็ใช้น้ำสลัดค็อกเทลได้ค่ะผสมผักกับน้ำสลัดให้เข้ากันแค่นี้เสร็จเรียบร้อยวางใบสลัดลงไปบนขนมปังของเราแล้วก็ตักผักกับสลัดโยเกิร์ตที่ผสมตะกี้ทับลงไปตามด้วยใบสลัดอีกทีหนึ่งนะคะขนมปังของเราจะได้ไม่แฉะห่อด้วยฟิล์มยืดถนอมอาหารแค่นี้เก็บไว้ได้หลายชั่วโมงแล้วเวลาเราทานนะคะเพื่อนๆมันจะเฟรชอร่อยเหมือนเพิ่งทำมาสดๆเลยล่ะค่ะเวอร์ชันที่2แซนด์วิชญี่ปุ่นเอาหัวไชเท้าแดงมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมซูริมิเอาไว้เลยค่ะเพื่อนๆอันนี้แม่กับโมใช้น้ำสลัดฮันนี่น้ำผึ้งผสมมัสตาร์ดค่ะเอาซูริมิมาดึงเป็นเส้นยาวๆเล็กๆผสมกับน้ำสลัดตามด้วยหัวไชเท้าที่หั่นไว้ตะกี้มันจะเพิ่มความเผ็ดนิดๆลงไปด้วยเพื่อให้เพิ่มความญี่ปุ่นยิ่งขึ้นใส่วาซาบิลงไปค่ะผสมทุกอย่างให้เข้ากันวางใบสลัดไปบนขนมปังเหมือนตะกี้เด้ะเลยแล้วก็ตามด้วยซูริมิหัวไชเท้าของเราค่ะทับด้วยใบสลัดอีกทีนะคะขนมปังจะได้ไม่แฉะแค่นี้เราก็จะได้แซนด์วิชญี่ปุ่นห่อด้วยฟิล์มยืดถนอมอาหารแค่หั่นออกมานะคะเพื่อนๆนี่ได้อร่อยและเฟรชแล้วค่ะนี่นะคะเพื่อนๆแม่กับโมบุกเข้าสวนคุณแม่มาแล้วนะคะเพื่อมาตัดแตงกวาค่ะคุณแม่เขาปลูกเองสุดยอดเลยอ่ะวันนี้อากาศร้อนต้นไม้ต้นผักเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนนะคะโมมาตรงนี้เพื่อนจะได้เห็นชัดๆนี่ลูกนี้ยักษ์เลยอ่ะแตงกวาของเรานะคะเพื่อนๆสุดอร่อยเลยค่ะทั้งกรอบทั้งหวานโมไม่อยากจะเวอร์นะคะแต่ติดใจมากๆเลยค่ะแตงกวาของคุณแม่เอาไปสลัดแล้วก็แตงกวามาวางอันนี้แม่กับโมไปเอาเต้าหู้ญี่ปุ่นมานะคะเต้าหู้ญี่ปุ่นนี่จะเค็มนิดหวานหวานหอมหอมนุ่มนุ่มอร่อยมากๆเลยค่ะเพื่อนๆราดด้วยซอสพริกศรีราชานะคะเพิ่มความแซ่บอร่อยลงไปเพื่อนๆเห็นไหมคะเพื่อนๆจะทำแซนด์วิชสไตล์ไหนก็ได้แม่กับโมแค่มอบอินสปิเรชันให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆลองทำเลยรับรองค่ะอร่อยเฮลตี้สร้างความสุขและให้พลังทั้งวันที่ทำงานหรืออยู่ที่โรงเรียนด้วยล่ะค่ะเนี่ยเมื่อกี้เห็นทำอย่างไรอร่อยมากมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองทำดูเลยนะคะเห็นแล้วว่าไม่ทำยุ่งยากเลยแป๊บเดียวเสร็จเนาะว่าแล้วสำหรับวันนี้แม่ลูกคู่นี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณรักษาพระคุ้มครองนะคะสวัสดี